หลังจากที่รู้วิธีการส่งข้อมูลมาแล้วเรียบร้อยนะครับไม่ว่าจะเป็น get หรือ post ก็ตามนะครับทีนี้เราจะเริ่มเขียนโปรแกรมเพื่อประมวลผลข้อมูลที่เราได้รับนะครับเนื่องจากว่าการทำงานบนหน้าเว็บเนี่ยมันไม่ใช่แค่ส่งข้อมูลไปแล้วจบนะครับมันต้องประมวลผลอะไรสักอย่างแหละนะครับฉะนั้นอันนี้เราจะประมวลผลการตัดเกรดครับง่ายสุดแล้วในการเริ่มต้นการเขียนโปรแกรมนะครับ if else อะไรทั่วๆไปอาจารย์ขอคอมเมนต์นะครับตัวลบตัวแปรตัวนี้ออกเลยแล้วกันนะครับจะลบตัวแปรนี้ออกก่อนไปนะครับต่อมาครับเมื่อเราได้ตัวแปร quiz midterm หรือ final แล้วเรียบร้อยนะครับในภาษา PHP นะครับไม่เหมือนภาษาอื่นนะสังเกตไหมถ้าสมมุติว่าภาษาอื่นนะครับที่เราเคยเรียนมาเนี่ยเรารับตัวแปรนะครับรับตัวแปรอยู่ใน quiz นะครับตัวแปร quiz จะมีค่าตัวแปร midterm จะมีค่าตัวแปร final จะมีค่าแล้วโดยทั่วๆไปถ้าตามหลักของโปรแกรมคือปีกาเปิดตรงไหนปีกาปิดตรงไหนถ้ามันจบปีกาปิดนั่นหมายความว่าตัวแปรนี้จะถูกลบทิ้งไปถูกฆ่าทิ้งไปนะครับมันก็จะตายไปพูดง่ายๆมันจะตายไปนะครับฉะนั้นไม่ว่าจะเข้า get หรือเข้า post มันจะมีปีกาปิดปีกาปิดตัวแปรเนี่ยมันจะตายไปแต่ถ้าดู PHP ตลกไหมสมมติจะขอทวนแซดเอาไอ้ตัวนี้กลับคืนมาก่อนนะครับเนี่ยเรารับข้อมูลอยู่ในนี้นะครับปีกาปิดไปแล้วปีกาปิดไปแล้วมันควรจะตายไปแล้วใช่ไหมข้อมูลตัวนี้แต่เวลาพิมพ์ออกมาข้อมูลยังพิมพ์อยู่เลยแสดงว่าตัวนี้นะครับสโคปไม่มีผลเลย PHP เนี่ยสโคปของตัวแปรเนี่ยไม่มีผลเลยนะครับประกาศตัวแปรตรงไหนก็ได้ในโปรแกรมของเรานะครับฉะนั้นถามว่ามันยืดหยุ่นไหมมันก็ยืดหยุ่นแหละแต่ว่าเวลาเราเขียนโปรแกรมเราก็อาจจะงงๆหน่อยว่าอ้าวนึกว่าตัวแปรมันตายไปซะแล้วทำไมยังเรียกได้อีกนะครับฉะนั้นอันนี้ก็เป็นข้อนึงที่แตกต่างจากภาษาบางภาษาที่เราเคยเรียนมาเช่นJava หรือ C อะไรประมาณนี้นะครับเอาละทีนี้มาท่านนี้จะขอคอมเมนต์ดีกว่าไม่ลบนะครับต่อมาครับเราจะตัดเกรดเราก็ต้องมีตัวแปรตัวหนึ่งขึ้นมาครับชื่อว่า total อาจารย์ตั้งชื่อตัวแปรว่า total แล้วตัวแปรของ PHP ก็อัตโนมัตินะครับมันออโต้เช็คว่ามันเป็นตัวอักษรหรือเป็นข้อความหรือเป็นอะไรมันก็จะใส่ค่าเข้ามาให้เลยเช่นถ้าเราบอกว่าเป็น quiz เอามาบวกกับตัวแปร midterm นะครับแล้วก็มาบวกกับตัวแปร finalนะครับแบบนี้มันก็คือจะเช็คว่าตัวนี้มันเป็นตัวเลขไหมตัวเลขไหมถ้าเป็นตัวเลขรวมกันเสร็จปุ๊บมันจะได้ตัวเลขมันอัตโนมัติเลยครับบางคนก็ว่าง่ายบางคนก็ว่ายากถ้าเป็นโปรแกรมเมอร์รุ่นเก่าอย่างที่อาจารย์สอนอาจารย์จะรู้สึกว่าอาจารย์อยากได้ชนิดข้อมูลที่ชัดเจนมากกว่าไม่ใช่มาออโต้อัตโนมัตินะครับแต่บางทีอัตโนมัติก็สะดวกดีนะครับสรุปง่ายๆตอนนี้ก็คือตัวแปร quiz ตัวแปร midterm ตัวแปร final จะถูกบวกกันแล้วรวมเข้าไปที่ total นะครับตัวแปร totalไอ้ตัวแปรทุกตัวมันก็เป็นดอลลาร์ไซน์ขึ้นข้างหน้าเนาะทุกคนต้องจะรู้อยู่แล้วนะครับจากนั้นเรามาตัดเกรดกันครับเรามาตัดเกรดกันอาจารย์ตั้งตัวแปรใหม่ขึ้นมาตัวหนึ่งชื่อว่าตัวแปรเกรดนะครับตัวแปรเกรดมีค่าเท่ากับดับเบิลโควตตัวนี้เป็นตัวเลขตัวนี้จะออโต้ดีเทคเลยว่าเป็นสตริงเป็นข้อความนะครับจากนั้นเรามาตัดเกรดกันโดยใช้คำสั่ง if ครับ if ตัวแปร total ของเรานะครับมีใครตัดเกรดไม่เป็นบ้างถ้ามันมากกว่า80หน้ากับหรือเท่ากับ80ได้เกรดอะไรเอ่ยเกรด A ใช่ไหมครับแล้วก็ใส่ปีกาเปิดแบบนี้นะครับแล้วก็บอกว่าเกรดจะเท่ากับเกรด A แบบนี้ครับง่ายมากเลยจบละนะครับต่อมาตัวที่2ก็จะเป็น else if นะครับ else if จะเขียนติดกันนะบางภาษาจะเขียนแยกแต่อันนี้จะเขียนติดกันอาจารย์ขอใช้วิธี copy เห็นไหมครับปีกวงเล็บเปิดตรงนี้จนทั้งถึงปีกาปิดตรงนี้นะครับอาจารย์ copy มาเลยนะ control C แล้วก็วางครับถ้าเป็น75นะครับอันนี้เป็น b บวกอันนี้เป็น b เป็น c บวก c doc บวก doc f ประมาณนี้แสดงว่าตัวนี้ถ้าเป็น75ขึ้นไปนะครับ75ขึ้นไปได้ b บวกนะครับเราใช้วิธีการ copy นะครับต่อมาถ้าได้70นะครับจะได้ b อย่างนี้ครับถ้าได้65ครับ65จะได้ c บวกครับแล้วก็60จะได้ c แล้วก็55ได้ doc บวกส่วน50นะครับได้ doc และสุดท้ายถ้ามากกว่า0ขึ้นไปได้ f ก็จะประมาณนี้นี่คือการตัดเกรดเสร็จแล้วเกรดนะครับเราก็จะสั่ง echo ออกมาว่าข้อมูลนะครับข้อมูลที่เราส่งเข้ามาเนี่ยเราได้เกรดเท่าไหร่นะครับได้เกรดเท่าไหร่อาจจะเอาตัวแปร total มาก่อนแล้วกันนะเอาแปร total มาก่อนว่ารวมคะแนนที่เราส่งมาเนี่ยคือกี่คะแนนนะครับคะแนนที่ส่งมาคือกี่คะแนนก็จะเอาตัวแปร total เนี่ยมาโชว์โอเค total มาโชว์แล้วก็ตามด้วยนะครับตามด้วยเกรดที่เราได้ก็คือใส่ตัวแปรใส่ข้อความว่าเกรดที่เราได้คือเกรดอะไรนะครับบวกไม่ใช่บวกโทษทีจุดเกรดแบบนี้ครับ
string หรืออันนี้เป็นตัวเลขอันนี้เป็น string เป็นข้อความต่อกันได้หมดเลยครับไม่ได้ซีเรียสอะไรนะฉะนั้นจำกด save ครับ Ctrl S save อ้าวลืมไปเขียนผิดครับมันต้องมีคำว่า if else ด้วยเสมอเห็นไหมอาจารย์ลืม if else ตรงนี้ฉันขอ copy if else นะครับโทษที else if งงอีกแล้ว else if ครับ else if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  และ else if ตรงนี้อาจจะเป็น else ก็ได้นะครับตัวสุดท้ายถ้าใครไม่อยากใส่เงื่อนไขนะครับก็จะเป็นประมาณนี้ถ้าเข้า80ก็ได้ a 75ได้ b บวกทำนองนี้กด save ครับพอ save เสร็จนะครับกลับไปที่ตัวฟอร์มของเราไม่เอาตัวฟอร์มเอาตัวที่เป็น request มาตามนี้ก่อนนะครับตัวนี้นะครับสมมติอาจารย์ส่งข้อมูลว่า quiz ได้19คะแนน midterm ได้30แต่ไม่ได้ส่ง final ไม่ได้ส่งคะแนน final กด enter ครับปึ้งจะได้49คะแนนนะครับ19บวก30เป็น49ตัดเกรดออกมาเป็นเกรด F ไม่มีตัวแปร final ฉะนั้นตัวแปร final เนี่ยมันไม่มีค่ามันก็จะถือว่าเป็น0เพราะว่ามันบวกเป็นตัวเลขฉะนั้นมันจะไม่มีค่าอะไรเป็น0บวกกับ30บวกกับ19ได้เกรด F นะครับแต่ถ้าอาจารย์ใส่ตัวแปร final เข้ามาครับใส่ตัวแปร final เข้ามาด้วยนะครับ final เข้ามาเป็น20นะครับ20แล้วกด enter ครับปึ้งส่งข้อมูลมาเป็น69คะแนนตัดเกรดได้ C บวกเห็นไหมครับฉะนั้นอันนี้จะส่งข้อมูลมาในรูปแบบของ get นะครับรูปแบบของ get ก็จะเข้าที่ตรงนี้นะครับเป็นตัวนี้แต่ถ้าอาจารย์ส่งเป็นข้อมูลแบบโพสต์นะครับเพราะว่าตอนนี้ฟอร์มของเราถ้าย้อนกลับไปที่ฟอร์มนะฟอร์มของอาจารย์ส่งเป็นแบบโพสต์นะครับส่งแบบโพสต์จะไม่เห็นบน URL เนาะอาจารย์จะใส่เลขเป็นควิสได้20คะแนนนะครับมิดเทอมได้30คะแนนแล้วก็ไฟนอลได้30คะแนนอย่างเงี้ยครับมันก็จะได้ประมาณ80 80น่าจะได้ A ฉะนั้นส่งข้อมูลนะครับกดส่งปุ๊บเห็นไหมครับข้อมูลที่เข้าจะเข้าเป็นรูปแบบของโพสต์ตรงไหนล่ะที่อาจารย์พิมพ์ไว้นี่ครับเข้าเป็นแบบโพสต์แล้วก็ส่งคะแนนมาบวกกันแล้วได้80คะแนนได้เกรดเป็นเกรด A นะครับฉะนั้นอันนี้เป็นตัวอย่างคร่าวๆในการเขียนโปรแกรมนะครับภาษา PHP ซึ่งโดยทั่วๆไปสรุปอีกครั้งนึงนะครับโดยทั่วๆไป PHP นะครับจะมีการ request มาจาก HTML ไม่ว่าจะรูปแบบ get หรือ post นะครับถ้าเป็นแบบ get อาจจะมาเป็นฟอร์มหรืออาจจะมาเป็น URL อย่างนี้ก็ได้นะครับแล้วตัวไฟล์ PHP ก็จะรับข้อมูลนี่คือการรับข้อมูลไม่ว่าจะส่งเป็นแบบ get หรือแบบ post ก็จะมีวิธีการรับข้อมูลว่า get รับยังไง post รับยังไงนะครับรับข้อมูลมาใส่ตัวแปรนะครับตัวแปรมีชนิดข้อมูลที่เป็นอัตโนมัตินะครับแล้วหลังจากนั้นตัวแปรต่างๆเอามาถูกประมวลผลแล้วก็บวกกันบวกลบคูณหารหรืออะไรก็ตามเสร็จแล้วก็เอาไปประมวลผลอะไรต่างๆต่อสุดท้ายก็ทำการ return ออกมานะครับทำการ return ออกมาว่าไอ้การประมวลผลตัวนั้นน่ะได้ผลลัพธ์อะไรนะครับซึ่งการรีเทิร์นออกมาตัวนี้นะครับเป็นการปริ้นนะครับ echo คือการปริ้นข้อความออกมาทางหน้าจอที่เป็นรูปแบบของตัวอักษรเพียวๆเราสามารถแทรกนะครับเราสามารถแทรก PHP เอ้ยไม่ใช่โทษทีแทรก HTML เข้าไปได้ตัวอย่างเช่นอาจารย์ต้องการจะให้เกรดเป็นตัวใหญ่ตัวพิมพ์ใหญ่ตัวใหญ่ๆเลยอาจารย์ใส่ tag H1 เข้ามาตัวใหญ่เริ่มเทิมนะครับแล้วก็จุดตามด้วยปิด tag H1ฉะนั้นเฉพาะตัวเกรดที่มันปริ้นออกมานะครับตัวเกรดที่ปริ้นออกมาเนี่ยมันจะอยู่ภายใต้แท็ก H1 พอแท็ก H1 ปุ๊บมาอยู่บนเบราว์เซอร์มันจะกลายเป็นตัวใหญ่นะครับฉะนั้นอาจารย์กดเซฟครับแล้วกด refresh ที่หน้านี้อันที่ส่งเป็นแบบ get นะครับปึ้มเห็นไหม C บวกจะเป็นตัวใหญ่เริ่มเทิมนะครับหรือส่งแบบ post ก็ตามกดส่งปุ๊บตัว A ก็จะเป็นตัวใหญ่แล้วสามารถใส่แท็ก HTML แล้วก็เซตค่าต่างๆของ HTML ได้ในการ echo ของตัว PHP นะครับ